S <S เรื่องของการลงทุนนะครับณตอนนี้เองหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันนะครับเพิ่มการรับมือความผันผวนของตลาดหุ้นในช่วงนี้ซึ่งถือว่ามีมุมมองที่น่าสนใจอย่างมากนะครับหลังจากนี้เองกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับเรื่องของแนวทางการซื้อขายหุ้นหรือว่ากองทุนอาจจะต้องหาธีมการลงทุนที่น่าสนใจช่วงหลังจากนี้ธีมที่น่าสนใจจากทางวันนะครับก็คือการเลือกลงทุนโดยอิงกับเรื่องของกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเองครับ เรียกได้ว่าตีมนี้เนี่ยน่าสนใจอย่างมากเลยนะครับคุณปราบยครับซึ่งคุณพศหารินสุทธ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจวันนะครับก็ระบุว่าภาพรวมของตลาดสินทรัพย์หลักยังคงมีโอกาสเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงครับโดยเฉพาะดัชนีราคาจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคล่าสุดลบ PCE นะครับที่สะท้อนอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับตลาดก็ยังคงเริ่มให้น้ำหนักกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ0.5ในการประชุมของเฟดวันที่21-22มีนาคมนี้มากขึ้นครับ จากก่อนที่เคยคาดการไว้ที่ร้อยละ0.25จากความไม่แน่นอนนะครับที่ส่งผลต่อความผันผวนของสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นและผลตอบแทนของตลาดตราสารหนี้นะครับบวกกับผลประกอบการของรรบริษัทดทะเยนในปีนี้ชะลอลงมาก่อนที่จะกลับมาฟื้นตัวนะครับในปี2567รครับโดยความไม่แน่นอนน,นี้นะครับจึงแนะนําให้กระจายการลงทุนความเสี่ยงนะครับในกองทุนทางเลือกอย่างกองทุนเปิด one life settlement 4ครับ ประเภทห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนะครับอายุ3ปี3เดือนเน้นลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตในตลาดรองสหรัฐซึ่งมีจุดเด่นของตลาดการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตคือมีความสัมพันธ์กับตลาด,ดอื่นๆค่อนข้างน้อยให้ผลตอบแทนที่สม่ําเสมอจะเปิดการซื้อขายนะครับเสนอขายในวันที่27กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมนี้ครับ ของคุณปั๊บนี่อาจจะเน้นผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับแต่ว่าของผมเป็นผู้ลงทุนรายย่อยครับทางทิสโก้นะครับมีธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้การลงทุนในหุ้นไทยการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเด่นนะครับแล้วก็มีเรื่องการเลือกตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีการเปิดกองทุนพริกเกอร์ระยะ5เดือนนะครับซึ่งจะมีการหยุดซื้อขายทันทีเมื่อหน่วยลงทุนเพิ่มเป็นที่ระดับ10บาท50สตางค์ครับผู้บริหารของทางทิสโก้นะครับได้มีการเปิดเผยในวันนี้นะครับในเรื่องของการเปิดกองทุนนครั้งี คุณสารัชชัตสุวรรณรองกรรมการผู้จัดการบระจกทิสโกโ้ท่านบอกว่าจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับน่าจะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมโดยปกติแล้วหุ้นไทยมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนเลือกตั้งประมาณ3-6เดือนครับจึงน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่หนุนตราดหุ้นให้กลับมาคึกคักนอกจากนี้เศรษฐกิจในประเทศนะครับมีมาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเราเท่าด้วยกันนะครับเฟดที่5นะครับ i m เเองก็มองว่า GDP ไทยปีนี้น่าจะโตที่ รอยละ3.7นะครับแล้วก็เรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยน่าจะโตให้ต่อเนื่องดังนั้นเองนะครับบร,ริจอทิสโก้จึงจับจังหวะในการออกกองทุนทริกเกอร์หุ้นไทยครับเป็นการเปิดขายกองทุนเปิดทิสโก้ไทยอีควิตี้ทริกเกอร์5 M9 จะมีการปิดหน่วยกองทุนนะฮะเพื่อมีเมื่อมีมูลค่าโครงการนะครับในการซื้อขายเนี่เท่ากับ10บาท50ต่อหน่วยนะครับภายในระยะเวลา5เดือน แล้วก็เปิดขายระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมจองซื้อขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นแหละครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างครับล่าสุดนะครับทางบริษัทบรูบิกกรุ๊ปครับออกมาระบุนะครับถึงแผนการเติบโตในปีนี้พร้อมๆกับอธิบายด้วยนะครับผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาเติบโตได้อย่างสดใสเลยทีเดียวครับคุณพชระอารยะการกุลน,นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบรูบิกกรุ๊ปออกมาระบุนะครับว่าในปี65 บริษัทมีกำไรสุทธิ131ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าต,ตัวจากปี64นับเป็นนิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่6นะครับจากการขยายกิจการอย่างจริงจังทั้งในและต่างประเทศผ่านแผนการควบรวมกิจการทั้งจัดตั้งกิจการร่วมค้าและการเปิดเผยบริษัทย่อยออการเปิดบริษัทย่อยนะครับเพื่อรองรับความต้องการการทำที่จ a อทราน sf ormation ล่าสุดบริษัทก็มีการเตรียมความพร้อม ด้านกำลังพลผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่เพิ่มขึ้นจาก350คนนะครับเป็นเกือบ800คนหลังจากผนึกรวม VVD VDD และก็ Innovis นะครับเสร็จเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งจะทำให้รายได้ในไตรามาสที่1ของปี66คาดว่าน่าจะทำนิวไฮครั้งรวมทั้งรายได้ของปี66นะครับที่บริษัทเตรียมเดินหน้าลุยขยายธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อรักษาระดับการเติบโตครับโดยเบื้องต้นนะครับบริษัทก็มีมูลค่างานในมือหรือแบ็กหลอกครับ เฉพาะกลุ่มธุรกิจเดิมนะสิ้นปี65อยู่ที่454ล้านบาทโดยเตรียมจะรับรู้รายได้ในปีนี้303ล้านบาทและที่เหลือครับจะทยอยรับรู้รายได้ในปี67ถึงปี2571บครับบริษัทหลักทรัพย์เกษตกรไทยนะครับระบุว่าบูบิกครับมีกำไรปกติในไตรมาสที่4ของปี65ที่44ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ22จากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ108จากระยะเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้แล้วก็ยังคงแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมาย140บาท80สตางค์จากแนวโน้มรายได้ที่เติบโตแข็งแกร่งในปีนี้อัตรากําไรปกติที่ยังสูงเนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก B.O.I. และจะมีอัพไซด์นะครับจากการควบรวมกิจการด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ T.N.N รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็ช่อง16ครับ